สวัสดีครับตอนนี้มาอยู่ที่ดาฟามันเป็นเกมที่ผมเคยเข้ามาดูแต่ยังไม่เคยเล่นนะนะถ้าถามว่าค่ายไหนก็คือค่าย JDB นะครับผม Crazy King Kong นะเดี๋ยวรอมันโหลดนิดนึงครับผมเคยเข้ามาดูแล้วมันเหมือนกับทุบให้หินแตกนะครับแล้วก็จะมีตัวคูณนะซึ่งตัวคูณก็สุ่มครับซึ่งเดี๋ยวเราดูกฎกติกาชัดๆแล้วกันนะครับผมครั้งที่แล้วผมเข้ามาแต่ผมยังไม่ได้เล่นนะครับก็หวังว่าวันนี้เล่นครั้งแรกจะบวกดีๆนะมาอย่างมาแล้วครับผมเกมรูนะครับผมก็คือมันจะมีหินนะครับผม4แบบนะซึ่งแต่ละแบบเนี่ยจ่ายสูงสุดไม่เท่ากันนะครับผมรู้สึกว่าหินขาวนี่จะจ่ายน้อยสุดนะแล้วก็มีโบนัสเกมครับซึ่งโบนัสเกมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในช่วงที่เราเล่นอยู่นะครับผมให้เลือกหิน3อันครับแล้วก็จะมีคูณตั้งแต่28ไปถึง800แล้วก็แบบน้อยๆก็มีนะไปกันเลยแล้วกันนะครับผมเริ่มเบทที่25บาทก่อนนะ25บาทอ่ะทุบครับหินข่าวนี้จะได้เงินน้อยสุดนะไม่เชิงนะเพราะว่าตัวคูณสูงก็มีครับแต่ว่าที่เขาจัดลำดับมานะครับผมให้มันทุบไปออโต้กันนะทุบไปครับน้องคิงคองจำได้ถ้าจำไม่ผิดสีฟ้าจะแพงเขาเรียกว่าจะมีตัวคูณแพงๆนะครับที่แบบตัวคูณสูงสุดนะแต่ว่าผมว่ามันไล่ๆกันอะที่ดูเนี่ยนี่เราเบท50ได้65บาทนะเนี่ยบ้าผมว่ามันไล่ๆกันนะมันไม่ได้แบบดีดกันเยอะครับนี่ถ้า80ก็คือกำไร30นะต้องเอามาหักลบกับที่เบทนะครับรวมๆแล้วยังขาดทุนนะครับเพราะว่าเข้ามาประมาณ1,700เกือบ1,800นะอัดทุบไปเรื่อยๆครับก็ออโต้ไปครับเบ็ดต่ำสุดอยู่ที่25ตังค์นะซึ่งถ้าใครงบน้อยก็ลองมาดูกันได้ครับแต่ว่าผมว่าเบ็ดน้อยกำไรมันขึ้นช้านะถ้าใส่มาสักพันก็กด50กด100ไปเลยก็ได้ครับหรือว่าถ้าไม่มั่นใจก็25บาทนะมันมีตั้งแต่25สตางค์นะครับผมทุบไปครับมึงไม่เหนื่อยกูก็ไม่เหนื่อยครับเพราะตังค์กูยังไม่หมดเพื่อนทุบเข้าไปโอ้โหเฮ้ยแต่พูดถึงนะมันไม่ได้แบบรอบบนนั้นง่ายๆนะนี่ก็เล่นมาปกติครั้งแรกมันควรจะได้นะเดี๋ยวรอกันแล้วกันนะครับผมสีฟ้าที่แตกใหญ่เฮียคือถ้าทุบครั้งแรกไม่ออกนะครับเท่ากับว่าเราปกติเบทุบ1ครั้ง50บาทกลายเป็น100นึงเลยนะถ้าทุบใน1ครั้งไม่ออกนะครับแต่เราเลือกที่จะสกิปบอลได้นะครับผมคือบอลเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันสามารถเวียนได้ครับเราไม่ชอบสีขาวเราจะเลื่อนไปให้เจอสีฟ้าก็ได้นะแต่อันนี้คือผมกดเล่นออโต้อยู่นะก็เลยไม่สามารถทำตรงนี้ได้นะครับผมให้มันออโต้ไปกันนะ180บาท150เนี่ยเพิ่มเงินมาเป็น100รู้สึกว่าดีนะเนี่ยมันเร็วดีครับดูดีถ้าเกินโอ้โหลงทุน100นึงได้ประมาณกำไร100 200เลยนะ150เหมือนสูงสุดจะแค่200นะตัวคูณผม160 180โอ้ยขอดีๆสักทีวะเพื่อนไอ้เหี้ยน้อยเกินจะ 2,000 แล้วนะเมื่อกี้นี้นะเราก็ไม่หยุดง่ายๆครับเล่นไปก่อนครับผมใครที่อยากเล่นเกมนี้นะมาครั้งแรกนะครับแนะนำกดออโต้ครับจะได้ไม่ต้องเมื่อยนิ้วนะขาวแตกยากจังวะโอ้เหี้ย180บาท170อีกทีโอ้โหแม่งเอ้ยไอ้สีฟ้าจำได้ว่ามันจะมีตัวคูณแพงๆนะครับผมมันอาจจะให้ยากนะทุบอีกทุบเข้าไปทุบเข้าไปอ
มันเปลี่ยนฉากว่าป่ะใช่นะเนี่ยเปลี่ยนฉากนะครับผมจากฉากเขียวๆนะครับเป็นมืดๆนะเอ้ยมาว่ะโอ้ยหล่อตั้งนานเหี้ยโบนัสเกมครับเลือกขวาสุด18เท่าครับผมมาจัดว่าดีดอยู่นะครับผม18คูณ10เอ้ยคูณ100ก็ 1,800 เท่าเอ้ย 1,800 บาทนะครับผมจะเล่นไม่ยืดเยื้อละผมจะเล่นอีกแป๊บนึงนะรอดูครับว่ามีโอกาสได้ถึง 3,000 ไหมนะถ้า 3,000 เราเลิกเลยครับผมชอบเหมือนกันนะเอาจริงแต่ว่าก็แอบบวกยากอยู่ครับ 2,700 แล้ววะถึงยางเมื่อนอุ้ย 2,800 อีกทีครับอีกทีครับหมดแล้วครับเรียบร้อยนะก็ได้มา 3,050 บาทนะครับสำหรับ3,050 นะครับผมทุนที่เราเริ่มกันมาก็คือประมาณ 1,800 นะ 1,700-1,800 นะนี่ครับผมสัญลักษณ์ตัวคูณเมื่อกี้ได้เป็นสีเงินนะครับก็ได้10คูณ18นะครับผมอ่ะก็จบแล้วนะสำหรับเกมนี้นะครับผม King Kong ค่าย JDB ใครอยากเล่นเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ปักหมุดนะครับผมใครยังไม่เคยเล่นผมว่ามันก็ไม่แย่มากนะพี่แต่ว่าเราอาจจะต้องรออาศัยโชคช่วงที่มันเป็นทริกเกอร์โบนัสนะครับโอเคครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ